ในหลวงมีพระราชสารแสดงความเสียพระราชหัตรือไทยต่อการสวรรคตของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2แห่งสหราชอาณาจักร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤหรไทยไปยังสมเด็จพระเจ้าชานที่3แห่งสหราชอาณาจักรกรุงลอนดอนหม่อมชันและพระราชินีรวมทั้งพระราชวงศ์ทุกพระองค์รู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่สวันที่8กันยายน2565ความว่า ประชาชนชาวไทยขอร่วมอะไรกับประชาชนแห่งสหราชอาณาจักรต่อการสูญเสียอันยิ่งใหญ่ของพระประมุกซึ่งเป็นที่รักรวมทั้งร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจที่มีมาอย่างยาวนานของพระองค์ในฐานะพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยที่ส่งอุทิศพระองค์เพื่อพระศนิกรอย่างแท้จริง หม่อมชั้นและประชาชนชาวไทยยังคงระลึกถึงการเสด็จพระราชดำเนินมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการถึงสองครั้งในปี2515 และ2,539ในฐานะพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพ,พระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิตรด้วยความาซาบซึ้งและภาคภูมิใจยิ่งเราทั้งหลายขอแสดงความอาลัยแด่ฝ่าพระบาทพระราชวงศ์และประชาชนแห่งสหราชอาณาจากักรในการสูญเสียอันนำมาซึ่งความโศกเศร้าในครั้งนี้พระปรมาพิไทยมหาวชิวรารงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว อุ้งอิงยันพจมานไม่สนการเมืองย้ำเพื่อไทยแลนดสไลด์ชนะสามปปิดสวิตสอวอนางสาวแพทองทานชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยกล่าวบนเวทีครอบครัวเพื่อไทยตอนสบัดชัยเพื่อไทยมาเหนือจังหวัดเชียงใหม่ว่า วันนี้รู้สึกดีใจและตื่นเต้นที่ได้มาปราศัยที่จังหวัดเชียงใหม่เพราะเป็นบ้านเกิดของพ่อและอาพร้อมกล่าวถึงการพัฒนาเชียงใหม่และภาคเหนือเป็นสิ่งที่เพื่อไทยทำมาโดยตลอดตนจะคงดำรงเจตนารมณ์นี้ต่อไปทั้งนี้4ี่ปีภายใต้รัฐบาลเพื่อไทยจะทำให้ทุกคนกินดีอยู่ดีอย่างแน่นอนส่วนคำพูดที่ว่าเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานที่ได้ฟังจากชายคนหนึ่งทำให้ทุกคนรู้สึกเจ็บปวดแต่ผู้หญิงคนนี้และพรรคเพื่อไทยจะทำได้อย่าง แน่นอนเหมือนที่เคยทำมาแล้วแม้รู้ดีว่าศึกน่าจะหนักแต่วันนี้เพื่อไทยลั่นกองสบัสดชัยเพื่อประกาศความพร้อมให้ทุกคนรับทราบหลายคนบอกกับตนรวมถึงนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในฐานะพ่อว่าใครจะมาเป็นนายกจะต้องทำงานหนักอย่างมากในรัฐบาลหน้าแต่ตนมั่นใจว่าประสบการณ์ของบุคลากรของพรรคจะสามารถมาพัฒนาได้ดังนั้นเพื่อไทยขอแลนสไลด์เพื่อเอาชนะสามปอเอา ชนะ250สวเอาชนะสิ่งที่ร่างขึ้นนำเข้ามาเพื่อพวกพ้องของตนเองและเอาชนะวิกฤตต่างๆไปด้วยกัน ทั้งนี้นางสาวแพทองทานเปิดใจหลังคุณหญิงพจมานดามาพง์คุณแม่มาให้กำลังใจที่กิจกรรมครอบครัวเพื่อไทยว่าดีใจมากเพราะปกติคุณแม่ไม่ออกงานและเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณหญิงพจมานจะมาร่วมงานในเวทีการเมืองที่ผ่านมาเวทีต่างๆคุณแม่จะคอยให้กำลังใจอยู่ที่บ้านพร้อมยืนยันว่าการมาปรากฏตัวในเวทีการเมืองวันนี้ของคุณหญิงพจมานจะไม่เล่นการเมืองแน่นอนเพราะไม่ชอบเดินทาง ด้านนายแพทย์ชนน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวยืนยันถึงการตอกฝาโรง3ปอและ250สาวาว่าเพื่อไทยต้องได้แลนสไลด์เพื่อกำจัดระบบประยุทธ์แต่ข้อจำกัดคือต้องอาศัยอำนาจของประชาชนจากการเลือกตั้งเท่านั้นเพราะมั่นใจว่าถ้าประชาชนเลือกเพื่อไทยแบบแลนสไลด์จะสามารถตอกฝาโรงได้และหลังจากนี้จะเดินหน้าหาเสียงพบปะประชาชนเพื่อนำปัญหามาจัดทำนโยบายและแก้ปัญหาให้กับประชาชนต่อไปค่ะ ชาชาติรับปัญหาน้ำคลองเปรมประชากรวิกฤตหนักตั้งศูนย์ช่วยเหลือน้ำท่วมเตรียมลงพื้นที่เขตสายไหมคลอง6วาสายล่างค่ะนายชาชาสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดพิธีกิจกรรม Big Day ของ Sets Today School Foundation ร่วมกับนายวิสิตันติสุนทรเลยค่ะที่การสมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุนและนายสรวิทย์ภัยบุญรัตนากรผู้ก่อตั้งมูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์นั้นนักสามย่านมิทาวกรุงเทพมหานครนายชัชชาติกล่าวว่าจริงๆแล้วในกรุงเทพมหานครสถา,านการณ์ไม่ได้แย่ไปทั้งหมดเกิดขึ้นเพียงบางจุดที่ฝนตกหนักเช่นบางเขนหลักสี่ดอนเมืองลาดกระบงังแต่ตอนนี้ทุกภาคส่วนหน่วยงานก็เข้ามาร่วมมือกันเร่งระบายน้ําจากในคลองออกไปให้มากที่สุด ส่วนน้ำในคลองบางบัวตอนนี้วิกฤตลดลงแล้วน้ำในคลองพร่องได้เร็วส่วนวิกฤตหนักจะอยู่ที่คลองเปรมประชากรเพราะว่ามีพี่น้องประชาชนอาศัยอยู่ริมคลอง2 0 0พันกว่าหลังคาเรือนไม่สามารถขุดลอกได้จึงต้องเร่งระบายน้ําออกด้านล่างอย่างคลองบางซื่อคลองบางเขนมากที่สุดเพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องที่อยู่ริมคลอง สำหรับการระบายน้ำในคลองเล็กๆต่างๆนั้นนะคะอย่างไรก็ต้องเร่งระบายน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นหลักนอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังได้ปั๊มสูบน้ำจากกรมชลประทานมาเพิ่มเพื่อเร่งสูบน้ำออกอีกอย่างก็จะได้เว้นหายใจได้บ้างจากการที่ฝนขาดช่วงไปและจะโชคดีหากฝนไม่ได้ตกซ้ำในจุดเดิมเพื่อให้คลองต่างๆสามารถระบายได้ทันนายชาชาติเปิดเผยว่าส่วนในพื้นที่ซอยแถวดอนเมืองด้านในรามอินทราฝั่งซอยเลขที่ซอยช่างอากาศอุทิศก็ยังคงท่วมแต่ ก็ต้องส่งหน่วยย่อยเข้าไปสูบน้ําให้มากขึ้นอีกทั้งในวันนี้ช่วงเย็เยนๆนะคะตนจะไปลงพื้นที่แถวสายไหมคลองหกวาสายล่างเนื่องจากทางเพจสายไหมต้องรอดได้ประสานมาส่วนเรื่องการให้ความช่วยเหลือเรื่องอาหารส่งเช้ากลางวันเย็นรถสุขาเคลื่อนที่เข้าของเครื่องใช้แพมเพร์อน้ําเปล่ายารักษาโรคเรามีพร้อมทุกอย่างส่วนการตั้งศูนย์ช่วยเหลือน้ําท่วมอย่างที่ดอนเมืองก็มีศูนย์เยาวชนดอนเมืองมีที่โรงเรียนบางเขนค่ะ นายกเทศมนตรีนครรังสิตเรียกร้องกรมชลประทานเร่งระบายน้ำยอมรับแม่น้ำลดลงแต่ยังน่าห่วงต้องเฝ้าระวังตลอดเวลาค่ะ ตำรวจเอกดรตรีรูปทูบกระจ่างนายกเทศมนตรีนครรังสิตเทศบาลนครรังสิตเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมในเทศบาลนครรังสิตจังหวัดปทุมธานีแม้ระดับน้ำจะลดลงแต่บางพื้นที่ก็ยังน่าเป็นห่วงซึ่งขณะนี้ท่วมประมาณ60%ของพื้นที่เชื่อว่าจุดที่สะพานแดงถ้าสามารถสูบน้ำลดลงได้ก็ทำให้ระดับน้ำลดลงด้วยจึงหวังว่าทางกรมชลประทานจะเร่งระบายน้ำเต็มที่เพื่อให้ระดับน้ำในคลองรังสิตประยูนศักด์ลดลงและจะได้สูบน้ ท่วมขังอย่างเต็มที่เช่นกันทั้งนี้เมื่อปริมาณน้ําลดลงก็ปรับจากทงแดงเป็นทงส้มแต่ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและให้พี่น้องประชาชนเฝ้าระวังตลอดเวลาโดยทางหน่วยงานจะดําเนินการอย่างดีที่สุดพร้อมกับประเมินสถานการณ์ด้วยตนเองเชื่อว่าถ้าหากท่วมใหม่ก็มาจากปริมาณน้ําฝนตกเข้ามาอีก สำหรับแผนรองรับสถานการณ์ต้องยอมรับว่าผิดพลาดมาตั้งแต่แรกที่ผ่านน้ำจากภาคตะวันออกมาลงรงังสิตจึงไม่สามารถคาดการณล่วงหน้าได้ดังนั้นถ้าฝนตกลงมาเพิ่มก็จำเป็นจะต้องสูบน้ำท่วมขังลงคลองรงังสิตประยูนสักเหมือนเดิมเพราะว่าไม่มีแผนอื่นค่ะ ขณะเดยียวกันปัจจุบันมีเครื่องสูบน้ำมีทั้งหมด55แห่งและกำลังขอความช่วยเหลือเครื่องสูบเพิ่มขึ้นอย่างน้อยหากฝนไม่ตกก็สแนบายหากปริมาณน้ำในคลองลดลงก็จะสูบลงเร็วที่สุดทั้งนี้หากพี่น้องประชาชนต้องการกระสอบทรายก็สามารถมารับที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์น้ำท่วมเทศบาลนครรังสิตสะพานแดงเพราะเจ้าหน้าที่ทุกคนดูแลประชาชนเหมือนอยู่ในวิกฤตปักธงแดงค่ะ ศาสตราจารย์นายแพทย์ยงชี้การระบาดโควิดมีแนวโน้มลดลงในรูปแบบเดียวกันกับการระบาดของไข้หวัดใหญ่2009ศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวันหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากูมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัย เฟซบุ๊กเรื่องโควิด -19 การระบาดมีแนวโน้มลดลงในรูปแบบเดียวกันกับการระบาดของไข้หวัดใหญ่2009ยงผู้วรวันว่าโควิด -19 กําำลังเข้าสู่โรคประจำฤดูกาลการระบาดขณะนี้จะอยู่ในรูปแบบเดียวกันกับการระบาดของไข้หวัดใหญ่ถ้าเราดูการระบาดของไข้หวัดใหญ่ที่มีการระบาดมากทั่วโลกที่เรียกว่าไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009กาการระบาดในปีนั้นจะขึ้นสูงสุดในเดือนกรกฎาคมสิงหาคมแล้วจะลดลงหลังเดือนกันยายนจนถึงเดือนธันวาคมหลังจากนั้นนะคะก็จะมีการระ อีกระลอกหนึ่งค่ะแต่ว่าการระบาดรอบนี้ไม่มากเท่าในฤดูฝนหรือช่วงเปิดเทอมแรกของนักเรียนเมื่อนักเรียนปิดเทอมการระบาดก็ลดลงและไปเกิดการระบาดอีกครั้งหลังเปิดเทมอม2แล้วประมาณ1เดือนหรือตั้งแต่ต้นมก,การาคมและจะไปลดลงเดือนธันวาคมและปีต่อไปก็จะพบอีกครั้งในฤดูฝนต่อไปค่ะ รูปแบบของการระบาดโควิด -19 หลังจากมีการผ่อนปรนมาตรการต่างๆมีการเปิดเรียนรูปแบบก็คงไม่ต่างกับการระบาดของไข้หวัดใหญ่2009ตั้งแต่กลางเดือนนี้เป็นต้นไปนักเรียนก็จะเริ่มปิดเทอมการระบาดก็จะเริ่มลดลงไปเรื่อยๆไปจนถึงสิ้นปีและเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวก็จะมีการระบาดเพิ่มขึ้นอีกช่วงหนึ่งค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสำคัญจาก i n n breaking news